เปิดตำนานเหล่าพญานาคที่พญาครุฑก็ไม่อาจกินได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าเรื่องตำนานเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของพญานาคที่พญาครุฑเนี่ยก็ไม่อาจกินได้นะครับตำนานเรื่องเล่าของพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยจริงๆมีมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องพญาครุฑกับพญานาคเนี่ยก็มีอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับโดยเชื่อกันว่าพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยต่างเป็นศัตรูกันและครุฑก็จะจับนาคกินเป็นอาหารอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตามความเชื่อของศาสนาฮินดูก็ได้ระบุเอาไว้ว่าองค์พญาครุฑนั้นเป็นอมตะไม่มีใครสามารถทำลายได้และยังขอพรให้ตนนั้นสามารถกินพญานาคเป็นอาหารได้แต่ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่พญานาคทุกองค์จะถูกพญาครุฑกินได้ยังมีพญานาคอีก7จำพวกที่พญาครุฑต้องละเว้นไม่สามารถทำร้ายหรือจะจับกินเป็นอาหารได้ในวันนี้เราจึงได้นำความรู้จากพระไตรปิฎกหมวดอัตถคถาสังยุตตนิกายขันธวานวรรคสุปันนสังยุตหรติสูตรที่2ว่ามีนาคจำพวกใดบ้างนะครับที่เหล่าพญาครุฑจะไม่สามารถจับกินได้เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปก็มาฟังกันนะครับพญานาคเนี่ยมีอยู่7จำพวกที่พญาครุฑไม่อาจทำร้ายหรือนำไปเป็นอาหารได้นั่นก็คือ 1. พญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงหรือประณีตกว่าพญาครุฑโดยตามความเชื่อสมัยโบราณแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าชาติกำเนิดของพญาครุฑและพญานาคเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนั่นก็คือ 1. อันทชะคือการเกิดในไข่เป็นการเกิดแบบสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ปีกทั่วๆไปเช่นงูนกเป็ดไก่เป็นต้น 2. ชราพุชะคือการเกิดในครรภ์เป็นการเกิดแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นมนุษย์วัวควายเป็นต้น 3. สังเสทชะคือเกิดในเหงื่อใครหรือสิ่งหมักหมมเป็นการเกิดแบบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นหนอนในปลาเน่าตัวมอดในข้าวสารเป็นต้น 4. โอปปาติกะเกิดแล้วโตทันทีไม่ต้องอาศัยคันมารดาในการเกิดเป็นการเกิดของเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายรวมถึงเทวดานางฟ้าการเกิดโดยโอปปาติกะถือเป็นกำเนิดชั้นสูงสุดสำหรับครุฑและนาครองลงมาก็คือการเกิดโดยสังเสทชะชราพุชะและอันทชะตามลำดับแต่ครุฑที่จะอยู่เหนือนาคได้นั้นเนี่ยก็คือพญาครุฑที่จะต้องมีชาติกำเนิดเท่าเทียมกับพญานาคและครุฑที่มีสัญชาตญาณสูงกว่าพญานาคนั่นเองแต่ถ้านาคที่มีสัญชาตญาณหรือการกำเนิดที่สูงกว่าพญาครุฑเนี่ยพญาครุฑก็ไม่อาจทำร้ายหรือจับพญานาคกินเป็นอาหารได้ยกเว้นแต่ครุฑที่มีชาติกำเนิดแบบโอปปาติกะจึงจะสามารถโฉบเฉี่ยวนาคในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่ากินได้หมดนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่ 2 นาคกำพลอัสดรเป็นพญานาคระดับเสนาบดีที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในเชิงเขาสิเนรุแม้ว่าพญาครุฑจะเห็นพญานาคกำพลอัสดรในที่ใดก็ตามก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้เพราะถือว่าเป็นพญานาคชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณงามความดีเขาสิเนรุเนี่ยสูงถึง 168,000 โยชน์จมอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรครั้งหนึ่งพื้นดินยอดเขาเนี่ยประกอบกันด้วยรัตนะตามไหล่เขาทั้ง4ด้านด้านตะวันออกเป็นเงินด้านตะวันตกเป็นแก้วผลึกด้านใต้เป็นแก้วมรกตด้านเหนือเนี่ยก็จะเป็นทองคำนะครับกลางเขาสิเนรุเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการอบเขาทั้ง4ทิศเป็นที่สถิตของเท้ามหาราชจตุโลกบาลทั้ง4นั่นก็คือเท้าทัตตรสประจำอยู่ทิศตะวันออกมีหน้าที่ปกครองเหล่าคนทันท้าววิรุฬหกประจำอยู่ทางทิศใต้ทำหน้าที่ปกครองเหล่าพญานาคครุฑและกุมมาพันธ์ท้าววิรูปักษ์ประจำอยู่ทางทิศตะวันตกทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเหล่าพญานาค ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณประจำอยู่ทางทิศเหนือทำหน้าที่ปกครองเหล่ายักษ์ตอนกลางของภูเขาสิเนรุลงมาจนถึงตอนใต้ของพื้นมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพญานาคพญาครุฑกุมภัณฑ์ยักษ์และเทวดาข้อที่3นาคทัตตรสเป็นนาคราชาหรือพญานาคชนชั้นปกครองที่ปกครองแว่นแคว้นนครบาดาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพญาครุฑตนใดก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้เพราะถือว่าเป็นการคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของพญานาคนั้นๆข้อที่4นาคที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดรเพราะความลึกของน้ำในมหาสมุทรทำให้ครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอานาคไปเป็นอาหารได้มหาสมุทรสีทันดร นั้นกั้นอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้ง7ที่แวดล้อมเขาสิเนรุเอาไว้ระหว่างเทือกเขาแต่ละเทือกมีมหาสมุทรขั้นอยู่รวมแล้ว7มหาสมุทรเรียกว่าสัตตสีทันดรมหาสมุทรหรือมหาสมุทรสีทันดรซึ่งมีความลึกมากเหลือประมาณทั้งยังมีน้ำที่สุขุมละเอียดยิ่งนักถึงกับทำให้ทุกๆสิ่งแม้เบาที่สุดเมื่อตกลงมาก็จะจมในทันทีการจะข้ามสีทันดรมหาสมุทรนี้ไปได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยการบินข้ามหรือการเหาะข้ามเท่านั้นไม่สามารถข้ามได้ด้วยเรือเพราะไม่มีอะไรลอยอยู่บนน้ำของมหาสมุทรสีทันดรได้ดังนั้นจึงไม่มีครุฑตนใดอาจหาญจับนาคที่มหาสมุทรแห่งนี้ไปกินได้นั่นเองข้อที่5นาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดินมีโอกาสที่จะหาที่หลบที่ซ่อนได้ง่ายเพราะถือเป็นถิ่นของนาคนั้นๆดังนั้นพญาครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปเป็นอาหารได้โดยเด็ดขาดข้อที่6นาคที่อาศัยอยู่ตามภูเขาจะมีที่หลบซ่อนไม่ต่างจากนาคที่อยู่ตามแผ่นดินเพราะเป็นถิ่นของพญานาคนั้นๆทำให้พญาครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวไปเป็นอาหารได้ข้อที่7นาคที่อาศัยอยู่ในวิมานหรือที่อยู่ของนาคนั้นเนี่ยค่อนข้างลึกซับซ้อนคดเคี้ยวทำให้ยากแก่การค้นหาทั้งยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าการบุกรุกถิ่นที่อยู่ของผู้อื่นนั้นเป็นการไร้มารยาทที่ทำให้พญาครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวนาคเหล่านั้นไปเป็นอาหารได้นั่นเองครับตามความเชื่อแล้วเนี่ยนาคทั้ง7จำพวกที่ได้กล่าวมานี้ต้องถือว่าเป็นพญานาคที่ได้รับการยกเว้นหรือพญาครุฑไม่สามารถโฉบเอาไว้เป็นอาหารได้หากละเมิดหรือกระทำการล่วงเกินก็จะถือว่าผิดธรรมเนียมดังนั้นจึงได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็เล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฟังสนุกนะครับโอเคขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ